เรื่องย่อละครราชนาวีที่รักแพรวพันหรือแพรวนักเขียนนิยายรักสดใสที่เพิ่งเริ่มงานเป็นนักข่าวควบคู่ไปด้วยได้รับโจทย์จากบอกอตายให้ไปติดตามสถานการณ์ทำประมงผิดกฎหมายที่เมืองชายทะเลแห่งหนึ่งแพรวให้เจ๊ยาหรือฮิรัญยานักเขียนรุ่นพี่และหนึ่งนาทีเพื่อนสนิทเพศช,ชายรักชายช่วยติดต่อแหล่งข่าวในพื้นที่ให้ เป็นนายทหารเรือหนุ่มที่เคยร่วมปฏิบัติการปราบโจรสลัดที่โซมาเลียมาแล้วแต่แพลวคาดไม่ถึงว่าจะเป็นต้นกล้าหรือเรือเอกจิรวัตรสุกปลังรุ่นพี่ที่แพลวแอบปลื้มสมัยเรียนประถมลูกชายคนเดียวของครอบครัวชาวนาแต่ปัญหาอยู่ตรงที่วันเพนแม่ของแพลวเกลียดครอบครัวนี้เข้าไส้เพราะนางจุกแม่ของต้นกล้าเคยแย่งคนรักของวันเพนมาก่อน และพี่พงศ์พี่ชายของแพลวยังเคยถูกแฟนทิ้งเพื่อไปหาต้นกล้าอีกแพลวจึงพยายามจะเกลียดต้นกล้ามาโดยตลอดและเมื่อได้มาเห็นความกระล่อนปากหวานเจ้าเสน่ห์ของต้นกล้าที่เพิ่มดีกรียิ่งกว่าสมัยนั้นแพลวก็ยิ่งเกลียดบอกตัวเองให้เกลียดให้ได้วันแรกที่เจอกันแพลวก็ถูกต้นกล้าทิ้งไว้กลางทางเพราะต้นกล้าถูกเรียกตัวไปปฏิบัติภารกิจด่วน แพลตามไปดูได้เห็นต้นกล้าขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่บนหน้าผาสูงแพลวตื่นตะลึงมากไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้เห็นการทำหน้าที่ของทหารเรือแพลวที่เคยประทับใจต้นกล้ามานานแล้วก็ยิ่งประทับใจมากขึ้นไปอีกจนต้องคอยเตือนตัวเองไม่ให้ลืมสิ่งที่ครอบครัวของเธอฝังหัวมาคือต้องเกลียด แผลพยายามนัดสัมภาษณ์ต้นกล้าเรื่องปัญหาประมงผิดกฎหมายแต่ต้นกล้าส่งต้นเรือโชคชายหนุ่มหัวเราะง่ายอารมณ์ดีและมะเดี่ยวนักเรียนฝึกนายประจำเรือในตำแหน่งผู้ช่วยต้นเรือมารับรองแทนเพราะต้นกล้าติดภารกิจด่นวนแผลให้ต้นเรือโชคพาไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของทหารเรือเจยากับต้นเรือโชคคุยกันอย่างถูกคอ ทีแรกเจ๊ยาคิดว่าโชคเป็นเกแต่หนึ่งนาทีช่วยเช็คให้แล้วพบว่าแมนร้อยเปอร์เซนและเมื่อได้อยู่ด้วยกันเจ๊ยาก็เริ่มวันไหวกับต้นเรือหนุ่มโชคก็แสดงท่าทีชัดเจนว่าสนใจสาวใหญ่อย่างเธอด้วยแพรวอยู่เก็บข้อมูลจนกระทั่งต้นกล้ากลับมาพร้อมกับหมอทีน้องสาวภูริษแพรจึงได้รู้ว่าภารกิจด่วนของต้นกล้าก็คือหมอพีคนสวยนี่เอง ยิ่งได้เห็นต้นกล้าสนิทสนมกับหมอพีมากแพลวก็ยิ่งรู้สึกติดลบกับต้นกล้ามากขึ้นความจริงแล้วต้นกล้าติดต่อหมอพีและทีมแพทย์ให้มาช่วยเหลือในภารกิจเพราะหลังจากที่กองทัพได้สกัดกั้นการทำประมงผิดกฎหมายจนไปพบกับการค้ามนุษย์ที่ลักลอบมาในถังน้ำแข็งอัดกันจนมีคนเสียชีวิตจึงจำเป็นต้องใช้ทีมแพทย์ช่วยเหลือ มันคือภารกิจเพื่อชาติและความสงบสุขของประชาชนทั้งสิน้นแต่ในมุมมองคนนอกอย่างแพรวไม่เคยเข้าใจแพรวไม่เคยรู้ว่าต้นกล้าสนใจตัวเธอมากกว่าใครทั้งสิน้นเขาประทับใจแพรวตั้งแต่เด็กแอบติดตามอ่านผลงานนิยายของแพรวมาตลอดแต่ไม่เคยบอกใครและต้องเก็บความรู้สึกทุกอย่างไว้เพราะเขาเป็นแค่ลูกชาวนาจนๆเทียบไม่ได้กับลูกพ่อค้าส่งออกรายใหญ่อย่างแพรว วันหนึ่งต้นกล้าพาหมอพีมาแนะนำให้แพลร,รู้จักยังเป็นทางการเพราะหมอพีเป็นแฟนงานเขียนของแพลแพลเห็นต้นกล้าแซวหมอพีตลอดเวลาคิดว่าทั้งสองคนเป็นคนรักกันแพลได้แต่ห่อเหี่ยวอย่างไร้เหตุผลแพลร,รู้ตัวว่าตัวเองตัดใจจากต้นกล้าไม่ได้และตอนนี้เธอกำลังอกหักอยู่แต่อยู่ หญิงสาวอารมณ์ร้ายที่มาติดพันต้นกล้าบุกเข้ามาอารวาสทำร้ายหมอผีเพราะความหึงหวงแพลวถูกลูกหลงไปด้วยต้นกล้าต้องรีบลากถาออกไปสงบสติอารมณ์และบอกกับถาอย่างชัดเจนว่าไม่เคยคิดเกินเลยมากกว่าพี่น้องถาขู่จะฟ้องพ่อและจะทำให้หมอพีอยู่ไม่เป็นสุขต้นกล้าจําต้องยอมถาเพราะรู้ดีว่าเฮียทับพ่อของถา เป็นผู้มีอิทธิพลใหญ่ประจำจังหวัดที่บริจาคเงินในการช่วยเหลือประชาชนตลอดสนับสนุนกิจาการภาครัฐทุกอย่างแต่ทั้งหมดเป็นเพียงฉากหน้าที่สร้างไว้เพื่อเป็นเกราะคุ้มกันภัยเท่านั้นเพราะเบื้องหลังแล้วเฮียทับดำเนินกิจาการผิดกฎหมายทุกอย่างทั้งน้ำมันเถื่อนประมงผิดกฎหมายค้าประเวณีรวมถึงการค้ามนุษย์โดยผลประโยชน์ที่โยงใหญไปทุกเครือข่าย ทำให้ไม่มีใครกล้าจัดการเฮียทับมีเพียงต้นกล้าที่กำลังตามสืบหาหลักฐานเอาผิดเฮียทับอยู่ลับๆเฮียทับรู้ดีว่าต้นกล้าเป็นพวกกล้าได้กล้าเสียและพร้อมลุยกับทุกเรื่องที่ผิดกฎหมายเฮียทับไม่อยากให้ต้นกล้ากลายเป็นตัวปัญหาเลยพยายามยื่นข้อเสนอให้ต้นกล้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวจะสนับสนุนเรื่องธุรกิจและสนับสนุนให้มั่นกับถาด้วย แต่ต้นกล้าปฏิเสธทุกอย่างเฮียทับมองว่าต้นกล้าอวดดี mm. อยากประกาศศึกกับตนในเมื่อไม้อ่อนใช้ไม่ได้ผลเฮียท th ัพจึงคิดใช้วิธีที่รุนแรงยิ่งขึ้นกองทัพขอความร่วมมือจากประมงในพื้นที่ให้งดออกเรือแต่ชาวประมงได้รับข่าวลือมาอย่างผิดผิด <c oughs> ให้รู้สึก <c oughs> ไม่ไว้ใจกองทัพโดยเฉพาะลุงโขงกับขาบสองพ่อลูกชาวประมง ที่เคยถูกต้นกล้าจับข้อหาทำประมงผิดกฎหมายทั้งสองวางตัวเป็นศัตรูกับกองทัพและต้นกล้าอย่างชัดเจนแพลวที่มาร่วมทำข่าวและสังเกตการปัญหานี้ด้วยได้เห็นถึงความตั้งใจดีของต้นกล้าที่อยากช่วยเหลือประชาชนจริงๆพยายามช่วยสุดความสามารถโดยการพูดหวานล้อมลุงโขงแต่ก็ไม่สำเร็จจนกระทั่งเกิดเหตุพายุเข้า เรือประมงที่ใช้รับนักท่องเที่ยวอับปางกลางทะเลในกลุ่มผู้ประสบภัยมีทั้งแพลวและลุงโของอยู่ด้วยต้นกล้าและกองทัพเรือต้องออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลโดยขอความร่วมมือจากเรืออากาศเอกกรันฮานโยทินนำพลร่มกู้ภัยของกองทัพอากาศมาช่วยการช่วยเหลือผ่านไปด้วยดีจนเหลือเพียงลุงโขงคนเดียวที่หายไปต้นกล้าทุ่มเทแรงกายแรงใจค้นหาทั้งวันทั้งคืน จนในที่สุดก็หาลุงโขงเจอตอนกล้าสามารถชนะใจลุงโขงและชาวประมงได้และนั่นเป็นสิ่งที่ตนกล้าต้องการมากที่สุดคือต้องการการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในการช่วยกันสอดส่องตรวจตราการกระทำผิดของผู้มีอิทธิพลแพลวได้คลุกคลีกับปัญหาประมงผิดกฎหมายมากขึ้นเข้าใจความคิดชาวบ้านขณะเดียวกันก็เข้าใจความคิดของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วย โดยเฉพาะต้นกลา้าที่แพรเริ่มมองเขาในมุมใหม่ใหม่ซะจนเจยาแซวว่าแอบรักต้นกล้าอยู่หรือเปล่าหลังจากที่ต้นกล้าเอาชนะใจชาวประมงได้ชีวิตของต้นกล้าก็เริ่มอยู่ไม่เป็นสุขเพราะมีคนร้ายดักทำร้ายไม้ข่มขู่ให้เขาหยุดแกว่งเท้าหาเซียนครั้งแล้วครั้งเล่าต้นกล้าสั่งให้แพรลกลับบ้านเพราะไม่อยากให้ถูกลูกหลงไปด้วยแต่สายเกินไป เพราะมีคนร้ายบุกมาลอบทำร้ายแพรและต้นกลา้าทำให้ต้องพากันหนีหัวซุกหัวสุนแพรถูกขับรถไล่บี้จะชนอยู่ๆหมอพีโผล่เข้ามาช่วยแพรวไว้ได้ทันแต่หมอพีถูกรถชนซะเองตนกล้าได้เบาะแสว่าคนร้ายที่ลอบทำร้ายตนนั้นมีรอยสักรูปฉลามดำตนกล้ารู้สึกว่ามันต้องเป็นสัญลักษณ์ขององค์กรอะไรบางอย่างอาจจะเกี่ยวข้องกับเฮียทับด้วย ต้นกล้าไม่สามารถอยู่เฝ้าดูอาการหมอพีได้เพราะติดภารกิจของกองทัพแพรวอาสาเฝ้าไข้หมอพีจึงได้คุยกันและทำให้รู้ว่าสำหรับต้นกล้าแล้วประเทศชาติและส่วนรวมมาก่อนเรื่องตัวเองเสมอและหมอพีกับต้นกล้าก็เป็นแค่เพื่อนกันเพราะต้นกล้ามีคนที่รักอยู่แล้วไม่ใช่ถาแต่เป็นคนที่ต้นกล้าไม่เปิดเผยและหมอพีก็เดาว,ว่าคือแพรว แพลวตะลึงเป็นไปไม่ได้แพลวนอนครุ่นคิดถึงเรื่องนี้ทั้งวันทั้งคืนสายข่าวแจ้งมาว่าขบวนการค้ามนุษย์ในรีสอร์ทบนเกาะกลางทะเลที่ทางเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าติดตามข่าวมานานแล้วพวกมันเริ่มไหวตัวและกำลังจะมีการโยกย้ายอำพลางหลักฐานจึงจำเป็นต้องปฏิบัติการด่วนทันทีเป็นการปฏิบัติการร่วมกับชุดสายสืบของร้อยตำรวจเอกคณินแต่ประเมินการผิดคาด เพราะกระบวนการนี้ยิ่งใหญ่กว่าที่คาดการไว้ที่นี่เป็นแหล่งซ่องสมอาวุธยุโทโธปกรณ์หนักมากมายในระดับผู้ก่อการร้ายจึงต้องระดมสรรพกำลังทั้งสี่เหล่าทัพยอย่างเร่งด่วนร้อยเอกภูริษศัตตกมลพันธ์แห่งหน่วยรบพิเศษสังกัดกองทัพบ,บกและเรืออากาศเอกกรันจึงถูกส่งตัวให้มาช่วยเหลือในการปฏิบัติการครั้งนี้จนปฏิบัติการผ่านไปได้ด้วยดี สามารถช่วยเหลือหญิงสาวที่ถูกบังคับค้าบริการทางเพศได้หลายสิบคนแต่หลักฐานที่จะเอาผิดตัวการใหญ่ถูกทำลายทิ้งก่อนที่หน่วยปฏิบัติการจะเข้าไปแล้วแต่สามารถจับกลุมจ่ายศอดีตตำรวจนอกราชการที่ทำหน้าที่ดูแลรีสอร์ทแห่งนี้ได้การตรวจค้นบริเวณเกาะทำให้พบศพของมนุษย์ที่เสียชีวิตมากมายทุกศพมีอาการติดเชื้อในลักษณะเดียวกัน ตนกล้าคิดจะเค็นข้อมูลจากจ่ายยศแต่ก็มีคนร้ายลอบบุกเข้ามาพยายามจะตัดตอนจ่ายยศตนกล้าเข้ามาขวางไว้จนคนร้ายหนีไปได้ตนกล้ารู้ว่ามีคนที่ทำงานให้เฮียทับซ่อนอยู่ตนกล้าคิดจะหาตัวมาให้ได้หญิงสาวที่ช่วยออกมาจากเกาะบางคนเริ่มมีอาการติดเชื้อแบบเดียวกับที่พบบนเกาะและเสียชีวิตทันทีหมอพีชักไม่แน่ใจ ว่ามันเป็นโรคชนิดใหม่หรือคืออะไรกันแน่ต้นกล้าเริ่มปฏิติดประต่อเคสต่างๆที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าทุกเคสจะเกี่ยวเนื่องถึงกันหมดโยงใหญไปถึงผู้บงการคนเดียวกันและนั่นก็คือเฮียทับสถานการณ์เริ่มตึงเครียดแพรรู้ดีว่าเหตุการณ์ที่ต้นกล้าเผชิญอยู่เป็นเรื่องร้ายแรงและมันควรเป็นข่าวให้คนไทยได้รับรู้แพรยืนยันที่จะทำข่าวต่อ แต่ต้นกล้าติดต่อให้พี่ชายของแพลวมารับตัวแพลวกลับไปเพราะไม่อยากให้แพลวเสี่ยงอันตรายพ่อแม่สั่งให้เอกกรินว่าที่คู่มันของแพลวมารับพร้อมพี่พงศ์แต่แพลวให้เจ๊ยากับหนึ่งนาทีช่วยกันหลอกล่อเอกกรินกับพี่พงศ์ไว้ส่วนตัวเองก็ใช้ความเป็นนักข่าวเข้าไปสืบจนได้เบาะแสว่าเฮียทัพกำลังจะไปพบกับนายใหญ่ผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดแพลวเอาข่าวไปบอกต้นกล้า แต่ต้นกล้าปฏิเสธเพราะตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเฮียทับอีกแพรลวคิดว่าต้นกล้าจะละทิ้งอุดมการยอมแพ้อำนาจเงินของเฮียทับแพรลผิดหวังในตัวต้นกล้ามากจนยอมกลับไปกับเอกรินแต่ความจริงสิ่งที่ต้นกล้าทำก็เพื่อให้แพรลวปลอดภัยต้นกล้าตามไปช่วยต้นเรือโชคจากการถูกคนลอบฆ่าต้นเรือโชคเจ็บใจที่ถูกหักหลัง ต้นกล้ารู้ทุกอย่างอยู่แล้วว่าคนที่ทำงานให้เฮียทับคือลูกน้องของเขาเองต้นเรือโชคสารภาพความจริงว่าที่ทำไปเพราะไม่มีทางเลือกเฮียทับจับครอบครัวเขาเป็นตัวประกันทำให้เขาต้องเลือกว่าจะทำเพื่อชาติหรือรักษาครอบครัวแล้วต้นเรือโชคก็เลือกครอบครัวต้นเรือโชคยินยอมจะรับผิดทุกอย่างต้นกล้าบอกว่าเขาคือผู้บังคับบัญชาเรือ ความผิดของลูกน้องก็คือความผิดของเขาต้นกล้ารายงานผู้บังคับบัญชาและขอรับบทลงโทษแทนลูกน้องแต่ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสต้นกล้ากับต้นเรือโชคทำผิดให้เป็นถูกจัดการเฮียทับให้ได้เพื่อเป็นการชดเชยความผิดแพรวสั่งให้เอกรินหยุดรถเธอต้องกลับไปทำข่าวประเด็นนี้ให้จบเธอจะทิ้งไปเฉยๆไม่ได้ถ้าเฮียทับคือศัตรูของประเทศ เขาก็คือศัตรูของเธอของประชาชนด้วยเราต้องช่วยกันแพรล,ลากเอกรินให้ไปด้วยกันเพราะต้องการรู้ตัวนายใหญ่ที่บงการทุกอย่างแพวแอบตามขึ้นเรือสินค้าของเฮียทับแต่ยังไม่ทันเห็นหน้านายใหญ่แพวก็ถูกจับได้โดยซิดทหารรับจ้างชาวต่างชาติของเฮียทับเมื่อเฮียทับรู้ว่ามีแขกไม่ได้รับเชิญและยังเป็นคนสำคัญของต้นกล้าด้วย จึงพาพแพลวล่องเรือออกมากลางทะเลเว้งวางแล้วถีบแพลวลงทะเลตั้งใจจะปล่อยให้ลอยคอตายต้นกล้ารู้ข่าวว่าพแพลวถูกจับตัวไปจากเอกรินคิดจะตามไปช่วยแต่ไม่ทันแล้วพแพลวถูกพาตัวหายไปแล้วตนกล้าติดต่อกรันกับคณินให้มาร่วมในภารกิจช่วยเหลือพแพลวที่ถูกพาลงเรือไปกลางทะเล เป็นการประทะครั้งใหญ่ที่ต้องระดมสพพกำลังของกองทัพเรือจนมีชัยชนะเฮียทัพถูกยิงที่หน้าอกแล้วตกลงไปในทะเลหายสาบสูญไปส่วนนายใหญ่หายตัวไปพร้อมกับเรือดำน้ำที่มารอรับไม่มีใครสามารถแกะรอยตามได้และไม่มีใครได้เห็นหน้าในายใหญ่ต้นกล้าตามหาแพลวทั่วเรือแต่ไม่พบจึงออกตามหาแพลวที่ลอยคอกลางทะเล จนช่วยเหลือแผลวที่ลอยคอแช่น้ำอยู่นานขึ้นมาได้ทั้งสองกอดกันด้วยความดีใจภารกิจในครั้งนี้สิ่งที่ทางกองทัพได้เบาะแสเพิ่มเติมเพียงรอยสักรูปฉลามดำที่คนในองค์กรนี้มีกันทุกคนรวมถึงศพของผู้เสียชีวิตที่มีอาการติดเชื้อร้ายแรงในลักษณะเดียวกันแม้จะสามารถจัดการเฮียทับที่ทำธุรกิจค้ามนุษย์ได้สำเร็จแต่ก็ได้ตรหนักดีว่า ยังมีองค์กรที่อยู่เหนือไปกว่าเฮียทับอยู่อีกและนั่นหมายถึงหายนะต่อประเทศชาติที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นแพลวดีใจที่ในที่สุดตนกลาก็สารภาพรักกับเธอแต่วันเพนผู้เป็นแม่ยังยืนยันจะให้แพลวแต่งงานกับเอกรินไม่มีวันยอมรับลูกชายของนางจุกเป็นเขยเด็ดขาดก่อนจะถึงพิธีแต่งงานเอกรินปฏิเสธงานแต่งงานกับแพลว เพราะแม้จะรักแพรวแค่ไหนแต่ก็ไม่อยากฝืนใจแพรวยอมรับกับแม่ตามตรงว่าเธอรักต้นกลา้าและขอร้องให้แม่ลืมอดีตได้แล้วนางจุกเองก็ทัดทานลูกชายไม่ใช่เพราะรังเกียจวันเพนแต่ด้วยช่องว่างระหว่างฐานะที่แตกต่างกันเกินไปแพลวมายืนยันกับจุกว่าเธอรักต้นกลา้าในตัวตนของต้นกลา้าเธอไม่เคยสนใจเรื่องชื่อเสียงหรือยศถาใดๆ เธอพร้อมจะใช้ชีวิตกับคนที่เธอรักวันเพนจึงจำใจต้องยอมยกแผลให้กับต้นกล้าความรักของแผลเหมือนจะมีจุดจบบริบูรณ์แต่ต้นกล้าขอเวลาอีก6เดือนเขาจะต้องไปปฏิบัติภารกิจที่น่านน้ำสากลเพื่อนๆขอร้องให้ต้นกล้ายกเลิกภารกิจเพื่อแต่งงานกับแผลแต่ต้นกล้าไม่สามารถทอดทิ้งภารกิจเพื่อชาติได้แผลเข้าใจ และสนับสนุนการตัดสินใจของต้นกล้าแพลวเลือกแล้วที่จะเป็นคู่ชีวิตของทหารก็ต้องเรียนรู้ที่จะรอคอยแพลวจะเป็นคู่ชีวิตที่คอยสนับสนุนต้นกล้าทุกด้านเพื่อให้ต้นกล้าพร้อมในการที่จะไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนต่อไปแพลวสัญญาว,ว่าจะรอรอจนกว่าต้นกล้าจะกลับมาแม้รู้ดีว่าการรอคอยนั้นอาจจบลงตรงที่ นกล้ากลับมาพร้อมธงชาติไทยที่คลุมบนร่างของเขาเฉกเช่นผ้าหม่มผืนสุดท้ายก็ตาม